มีผู้ชี้ช่องว่าการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ไม่ใช่สัญญาซื้อขายแต่เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนบิ๊กอินอาจต้องเลี้ยวกลับให้เดินหน้าต่อโครงการอันเป็นมหากาพย์ของกองทัพเรือข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจับตาเรือดำน้ำคืนชีพชี้ช่องเครื่องยนต์จีนสเปคเทพไม่ผิด MOU ยังคงเป็นมหากาพย์ที่ยืดเยื้อต่อไปสำหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำของไทยซึ่งครม.อนุมัติโครงการในยุคที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกุมบังเขียนกองทัพนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและกองทัพเรือจ่ายเงินไปแล้วแต่โครงการดังกล่าวกลับสะดุดลงด้วยปัญหาเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ MTU ให้กับจีนซึ่งในเงื่อนไขตามสัญญาจัดซื้อระบุอย่างชัดเจนว่าเรือดำน้ำของไทยที่ซื้อจากจีนจะต้องติดตั้งเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันซึ่งเป็นเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตเตอรี่อันเป็นพลังงานสำหรับหมุนไปจากเมื่อเรือดำน้ำแล่นอยู่ใต้ทะเลแทนการใช้เครื่องจักรดีเซลเมื่อแล่นบนผิวน้ำหากไม่เป็นไปตามนั้นถือว่าผิดสัญญาแม้ในวันที่ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือเมื่อ20ตุลาคมที่ผ่านมาบิ๊กทินนายสุทินคลังแสงจะยืนยันหนักแน่นว่าเรือดำน้ำไปต่อไม่ได้และจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟรีเกตโดยกองทัพเรือจะเพิ่มเงินที่เป็นส่วนต่างของราคาเรือดำน้ำกับเรือฟรีเกตให้แก่จีนโดยนายสุทินให้สัมภาษณ์กล่าวโดยสรุปสาระสำคัญว่าวิธีนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันรัฐมนตรีสุทินกลับมีท่าทีอ่อนลงในแนวทางแก้ปัญหาด้วยการขอเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟรีเกตด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล่าสุดว่าโครงการเรือดำน้ำออกได้ทุกหน้าเยอรมันอาจจะเปลี่ยนใจขายเครื่องยนต์ให้จีนก็ได้จีนอาจจะเห็นชอบแนวทางเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟรีเกตก็ได้หรือเดินหน้าต่อโดยใช้เครื่องยนต์จีนก็ได้หากถอดรหัสจากถ้อยคำที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะแปลความได้ว่านี่คือการถอยอย่างมีเชิงของรัฐมนตรีสุทินหลังจากที่บิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.นำข้อสรุปจากฝ่ายกฎหมายของกองทัพเรือเข้าชี้แจงกับรัฐมนตรีสุทินอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวจากกองทัพเรือเปิดเผยว่าการเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟรีเกตโดยใช้ TOR เดิมที่ตกลงกันไว้ไม่สามารถกระทำได้เพราะทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยจะมีความผิดด้วยกันทั้งคู่โดยฝ่ายไทยผิดในข้อหาไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจีนผิดในข้อหาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการซื้อขายยุทโธปกรณ์ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างไรก็ตามมีผู้ชี้ช่องว่าประเด็นนี้อาจมีทางออกเพราะการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ไม่ใช่สัญญาซื้อขายแต่เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนการยอมรับเรือดำน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันจึงไม่ใช่การผิดสัญญาตามระเบียบการซื้อจ้างของกรมบัญชีกลางแต่เป็นการผิดข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนเมื่อถึงนาทีนี้ต้องบอกว่ากองทัพเรือสามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้อย่างปลอดภัยเพราะหากจะยกเลิกสัญญาโดยใช้ประเด็นจีนไม่สามารถส่งมอบเรือดำน้ำที่มีเครื่องยนต์ MTU 3เครื่องจากเยอรมันผู้ที่จะยกเลิกสัญญาคือครม.ไม่ใช่กองทัพเรือเพราะผู้ที่อนุมัติสัญญาตั้งแต่แรกคือครม.ในยุคที่บิ๊กป้อมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่สำคัญก็คือกองทัพเรือได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาแล้วด้วยการให้คำยืนยันทางเทคนิคว่าเครื่องยนต์ของจีนเทียบเท่าเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันมีคุณสมบัติเหมือนกันสามารถยอมรับไ
หลังจากที่กองทัพเรือส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูการผลิตและทดสอบเครื่องยนต์รุ่นนี้ในทุกมิติโดยใช้เวลานานถึง6เดือนยิ่งไปกว่านั้นก็คือข้อเท็จจริงในเรื่องเครื่องยนต์จีนเทียบเท่า MTU เยอรมันรุ่นนี้ไม่ใช่เครื่องแรกในโลกที่จะติดตั้งให้เรือดำน้ำไทยเพราะเรือดำน้ำปากีสถาน3ลำได้ติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วลำละ3เครื่องและเรือดำน้ำอีก5ลำที่ปากีสถานจะซื้อเพิ่มเติมรวมเป็น8ลำก็จะติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นนี้ด้วยเช่นกันโดยปากีสถานขอให้จีนส่งช่างเทคนิคไปสร้างเรือดำน้ำลำที่5ถึงลำที่8ในปากีสถานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กองทัพเรือปากีสถานดังนั้นหากมีการติดตั้งเครื่องยนต์จีนเทียบเท่าเครื่องยนต์ MTU ให้กับเรือดำน้ำไทยมันจึงไม่ใช่เป็นการติดตั้งครั้งแรกของโลกแต่อย่างใดและกองทัพเรือไทยก็จะไม่ใช่หนูลองยาตามที่ถูกตั้งข้อสังเกตเพราะผู้ที่จะทดลองยาให้ไทยเห็นก็คือปากีสถานเพราะจีนจะต้องผลิตเครื่องยนต์รุ่นนี้สำหรับเรือดำน้ำถึง24เครื่องให้กับเรือดำน้ำของปากีสถานทั้ง8ลำและที่สำคัญที่สุดก็คือจีนมีการใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้กับเรือผิวน้ำของจีนมาแล้วหลายลำก่อนจะนำมาวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในเรือดำน้ำซึ่งผลการวิจัยและพัฒนาหรือที่เรียกว่า R&Dก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงกลาโหมของจีนแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่กองทัพเรือยืนยันว่าสามารถยอมรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ได้หากรัฐบาลไฟเขียวให้เดินหน้าต่อโครงการอันเป็นมหากาพย์ของกองทัพเรือในวันนี้การเปลี่ยนแปลงสัญญาจากเรือดำน้ำให้เป็นเรือฟริเกตตามที่บิ๊กอินออกมากล่าวอย่างหนักแน่นในตอนแรกจึงแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดจนดูเหมือนว่าบิ๊กทินอาจต้องเลี้ยวกลับไปประคองโครงการเรือดำน้ำไว้ก่อนจนกว่าจะมีการนำเรื่องเข้าครม.เพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจส่วนเรื่องเรือฟริเกตซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหามาทดแทนเรือสุโขทัยก็แยกไปดำเนินการตั้งหากเพราะหากจีนมีความสนใจก็ต้องเข้ามาแข่งขันตามกติกาที่มีการเปิดว่างให้กับทุกชาติซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ากองทัพเรือได้จัดหา SR หรือความต้องการเบื้องต้นของคุณสมบัติเรือฟริเกตลำใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วหากได้รับความเห็นชอบจากกลาโหมและรัฐบาลเมื่อไรโครงการนี้ก็พร้อมจะเดินหน้าเต็มตัวในทันทีหากเป็นไปตามนั้นก็เท่ากับว่ากองทัพเรือเข้าวินแบบเต็มๆคือได้ทั้งเรือดำน้ำและเรือฟริเกตอยู่ที่ว่าลำไหนจะแจ้งเกิดก่อนเท่านั้นเองข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ